สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสาวปีนรั้วเข้าบ้านพลาดเหล็กเสียบขาห้อยคารั้วนะครับเมื่อเวลา14:15วันที่29 ธันวาคม 2558ร้อยตำรวจโทพิทักษ์จันตาบุญหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งจากนางแสงทองสงวนนามสกุลนับอายุ62ปีชาวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าว่าได้เกิดเหตุหลานสาวปีนรั้วบ้านแล้วเกิดพัดตกจากรั้วถูกเหล็กปลายแหลมเสียบเข้าที่ขาติดคารั้วขอไปช่วยด้วยนะครับหลังรับแจ้งแล้วได้เดินทางไปที่เกิดเหตุและได้แจ้งให้ทางชุดกู้ภัยตำบลอุโมงค์ออกทำการช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อไปถึงพบร่างของนางสาวอ้อยอายุ47ปีสภาพห้อยอยู่คารั้วบ้านโดยถูกเหล็กดัดประตูบ้านปลายแหลมเสียบเข้าบริเวณน่องด้านซ้ายทะลุออกอีกด้านห้อยติดอยู่กับราวรั้วเข้าบ้านนะครับผู้บาดเจ็บสวมกางเกงขาสั้นลายสก็อตส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งทางหน่วยกู้ภัยตำบลอุโมงค์ได้ช่วยกันพยุงตัวผู้บาดเจ็บขึ้นและได้ช่วยกันทำการตัดเหล็กปลายแหลมจนขาดซึ่งใช้เวลานานพอสมควรจึงนำตัวผู้บาดเจ็บลงมาได้และช่วยนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามนางแสงทองเจ้าของบ้านให้การว่าผู้บาดเจ็บเป็นหลานสาวและได้รับมาอยู่ด้วยมาช่วยซักผ้าและทำกับข้าวซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านตนเห็นว่าดึกแล้วผู้บาดเจ็บคงกลับไปนอนบ้านจึงได้ปิดประตูบ้านพร้อมกับล็อกกุญแจประตูเข้าบ้านส่วนผู้บาดเจ็บหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาเพื่อจะเข้าบ้านในช่วงที่เกิดเหตุแต่ประตูปิดจึงได้ปีนรั้วเข้าบ้านแต่เกิดพลาดเท้าไปเหยียบกำแพงลื่นพัดตกลงมาพอดีขาอีกข้างไม่พ้นราวรั้วนะครับเหล็กที่แหลมได้เสียบเข้าที่ขาทะลุและห้อยติดอยู่คารั้วบ้านส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนชาวบ้านข้างๆได้ยินเสียงแล้วแจ้งให้เจ้าที่มาช่วยเอาตัวลงมาแล้วนำส่งโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับหลังจากได้ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บลงมาได้จึงให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยตำบลอุโมงค์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลลำพูนต่อไปนะครับ